ช่างซ่อมเครื่องบินคุณจะมาหละหลวมไม่ได้ขอเปิดภาพที่เขาเขียนว่าช่างเครื่องบินเร็วๆหลอกนักบินไปตายเอาภาพสำคัญขึ้นมาก่อนฮะตัวอักษรมันจะเยอะเกินไปเอาภาพสำคัญขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมฮะข้อความอันเนี้ยที่เขาโพสต์เอาไว้นี่ฮะมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะเรื่องราวมันคืออะไรวันนี้เองคนที่โพสต์ชื่อว่าคุณวรัตน์ไลท์ทองใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมต้องดูภาพนิ่งประกอบด้วยเพราะว่าเขาเกือบจะตายเนื่องจากว่าพอเอาเครื่องบินเนี่ยไปเข้าสู่ระบบการตรวจเปิดภาพนิ่งทีละภาพขึ้นมาเต็มจอครับได้ไหมครับโดยประเด็นภาพที่เขาส่งให้เราดูก็คือหนักสุดคือมีการลืมไขควงไว้ในห้องเครื่องเอาเต็มจอครับเต็มจอครับนี่คือฝาอะไรเมคือมันเป็นฝาฟองน้ำกรองอากาศหมดอายุท่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดอายุกรอบแล้วก็มีรอยปริค่ะท่ออากาศหมดอายุฉีกขาดด้วยต่อมาอันนี้แหละฮะที่พีคที่สุดไขควงเมลืมอยู่ในห้องเครื่องค่ะเฮ้ยเครื่องบินนะภาพต่อมามีอีกใช่ไหมมีรังนกทำรังอยู่ในแอร์เฟรมด้วยไม่ใช่ครับภาพไล่มาอ๋อไม่มีใช่ไหมรังนกใช่ค่ะเฮ้ยนี่เขาตรวจแล้วเหรอใช่แล้วถ้าขึ้นบินคุณผู้ชมไม่ขำนะฮะขึ้นบินนี่คือตายเลยนะฮะต่อมาเมมีภาพอีกเนี่ยค่ะก็จะเป็นบอกสายท่ออะไรต่างๆมีอีกฮะใช่ค่ะภาพไล่มาเลยฮะนี่อันนี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าอันนี้คือฉีกขาดเนี่ยเขาเรียกเครื่องอะไรนะอันนี้เป็นสายโกว่านอหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ถ้าผิดก็ขออภัยนะฮะเพราะวันนี้หลังจากที่เราเห็นสภาพเราโทรศัพท์ไปหาคุณวรัตน์ไร้ทองหรือว่าคุณเปรมฮะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาต้องการเตือนเรื่องนี้เพื่อให้เห็นถึงจรรยาบรรณการซ่อมเครื่องบินผมพบปัญหาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเอาเครื่องบินไปลองขับวันที่21เมษายนตามที่โพสต์เอาไว้ทั้งนี้ในวันที่ทราบว่าอุปกรณ์ตัวเครื่องมีปัญหาผมขับเครื่องบินไปยังสนามบินบางพระในชั่วโมงที่15ของการใช้เครื่องบินลำนี้ประมาณเดือนพฤษภาคมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันพบความผิดปกติคือตอนแรกเลยเนี่ยจากใบพัดมันมีการพัดผิดองค์ประกอบหลังจากนั้นก็เจออุปกรณ์และของที่อยู่ในตัวเครื่องคุณผู้ชมฮะโอ้โหคำถามก็คือช่างที่จะต้องตรวจก่อนจะอนุญาตให้บินคุณไม่เห็นเหรอนี่ฮะแล้วนอกจากนี้เขายังบอกที่ผมโพสต์ออกไปมีคนทักมาเยอะเข้ามาพูดคุยบอกว่านักบินบางคนก็เจอแบบนี้หลังจากเจอปัญหาผมได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับช่างที่ทำเครื่องแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขกลับถามแค่ว่าซ่อมหรือยังผมก็มองว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบทางกับการพอโทรหาเจ้าของเครื่องบินเขากับค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะคุณวรัตน์เนี่ยคือน่าจะเป็นนักบินถูกไหมฮะค่ะเป็นเจ้าของคนที่ซื้อมาแล้วเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะตอนก่อนที่จะขึ้นบินเนี่ยคนที่ซ่อมบอกว่าอ่ะซ่อมเสร็จแล้วคุณเอาไปเทสได้เลยแล้วก็มีใบสำคัญการเดินอากาศถามว่าใบนี้สำคัญยังไงใบนี้มันคือใบรับรองว่าคุณผ่านการตรวจเหมือนเราไปตรวจรถอะค่ะตรวจแล้วเรียบร้อยสภาพดีขึ้นบินได้เขาขึ้นบินแต่พออย่างที่บอกว่าบินไปปั๊บชั่วโมงที่15เขาไปลงสนามบินบางพระช่างที่สนามบินดูให้ก็เลยถอดออกมาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วบอกว่าโอ้โหมองแค่ปลั๊กเดียวก็รู้แล้วคนที่เป็นช่างซ่อมตอนที่ก่อนจะรับรองไม่รู้ได้ยังไงนี่ยังไม่นับรวมเรื่องเครื่องบินเล็กที่ตกกี่ศพนะ9ศพ6ที่ฉะเชิงเทรา6 9ครับ9เนี่ยฮะประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอคราวนี้เฮ้ยขนาดเครื่องบินที่ต้องผ่านใบรับรอง คุณปล่อยหลุดมาได้ยังไงแบบนี้วันนี้เราโทรศัพท์ไปหาเจ้าตัวเขาเล่าให้เราฟังหมดเลยค่ะเรื่องการจะสื่อมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมของช่างที่ดูแลอากาศยานนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เขียนไปนะว่ามันมีการลงในล็อกบุ๊กว่าผ่านการทำเขาเรียกว่าแอนนวลนะครับผ่านการทำกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอท้ายสุดเราเปิดเครื่องมามันดันไม่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าทำไมช่างดูไม่มีจรรยาบรรณเลยครับผมที่ผมแชร์ใน Facebook อ่ะมันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่มันหมดอายุนะณวันที่ผมบินเนี่ยผมไม่ได้ถ้าพูดกันตามตรงคือผมไม่รู้หรอกว่าอุปกรณ์อะไรหมดอายุนะครับอย่างท่อที่มันหมดอายุอ่ะมันก็ยังไม่ถึงขั้นรั่วเพียงแต่ว่ามันใกล้จะรั่วเต็มคนแล้วนั่นเองคือด้วยความที่มันยังไม่รั่วเราขับไปเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากการขับปกตินึกออกไหมครับเพราะนั้นไออาการของเรื่องท่อรั่วอะไรพวกนี้ผมจะไม่ได้รู้สึกว่าขนาดนั้นเพราะว่าตัวท่อเองยังไม่ได้รั่วเพียงแต่ว่า พอเราเปิดมาแล้วเราเห็นสภาพท่อแบบนั้นอ่ะเราก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันเก่าและดูสภาพไม่ดีขนาดนี้ถ้าเราขับต่อไปอีกสักหน่อยนึงเนี่ยถ้ามันเกิดท่อน้ำมันรั่วบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการชี้แจงออกมาเรียบร้อยใช่ไหมจากทางด้านของผู้อำนวยการสายงานกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนชี้แจงว่ายังไงนะครับเมย์คือเขาบอกว่าสำคัญก็คือใบสำคัญการเดินอากาศที่บอกว่าจะมีการรับรองแล้วเนี่ยนะคะคือใบเนี้ยถ้าเกิดมีการตรวจและได้รับการรับรองออกมาถึงจะสามารถบินได้แล้วมั่นใจว่าบินได้อย่างปลอดภัยเขาก็เลยชี้แจงว่าเรื่องนี้สำหรับเครื่องบินลำนี้ค่ะเขาได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่6ธันวาคมปี66และออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศให้เมื่อ12มกราคมถามว่าในใบนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าจะมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือประวัติการบำรุงรักษาการควบคุมอายุการใช้งานอุปกรณ์บนอากาศยานแล้วก็คำแนะนำความปลอดภัยจากผู้ผลิตที่สำคัญต้องตรวจสอบสภาพอากาศยานด้วยนะคะเช่นตรวจสภาพลำตัวอากาศยานเครื่องยนต์ใบพัดรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆของอากาศยานและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเป็นต้นแล้วถามว่ามันออกมาได้ยังไงในเมื่อสภาพเครื่องเป็นแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าของอากาศยานกับช่างเครื่องที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาเนี่ยจะต้องส่งมาให้กับทางหน่วยงานก็คือสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้าของอากาศยานเห็นว่าช่างเครื่องภาคพื้นดินเนี่ยซ่อมแล้วไม่เข้าขายว่าให้เหมือนเป็นข้อมูลเท็จนะซ่อมไม่ดีแล้วก็แบบให้ข้อมูลเท็จเนี่ยผิดต่อกฎหมายคือพรบการเดินอากาศยานส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดำเนินการต่อได้เลยกำลังจะบอกว่าใบมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเจอเรื่องแบบนี้ขอให้ส่งมาบอกเราใช่ประเด็นคือก็ได้ใบมาตรฐานแล้วไงแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าใบของคุณมาตรฐานอันนี้ถ้าฟังจากทางที่เขาแถลงใบเขาเนี่ยคือมาตรฐานกับเราช่างเราตรวจอย่างถูกต้องก็เขาได้ใบแล้วไงฮะเขากำลังถามว่าช่างอ่ะทำไมไม่ดู